รพลโสภาจากบุรีรัมย์ค่ะและท่านที่4สุดท้ายนะคะคุณทวีศักดิ์วีรศักดิ์จากสุพรรณบุรีค่ะเอาละครับเพื่อไม่ให้ลำดับต่อไปครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับกลุ่มชาวนาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่น้องชาวนากระดูกสันหลังของชาติค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีเด้อพี่น้องครับฉันก็พูดได้ภาษาเดียวนี่แหละภาษาอื่นไม่ค่อยคล่องเนาะจ้ะคิดถึงดีใจที่พี่น้องมาหลายคนแล้วก็วันนี้น่ะมีหลายเรื่องอยู่ในใจแล้วก็อยากจะพูดให้พี่น้องฟังทั้งประเทศเด้อ มันมีคนบอกว่าฉันน่ะถูกจ้างถูกจัดตั้งมาเขาโทรมาถามฉันว่าเขาให้เท่าไรวะหรอฉันละเงือดไอ้พวกนี้มันคิดดูทั่วแม่มันพอได้จริงๆอ่ะฉันจะขอสาบานกับพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็หลวงพ่อโสธรแล้วก็คุณแม่ย่าโมบ้านฉันว่าถ้าฉันมาขึ้นเวทีนี่โดยมีคนอื่นคิดให้โดยมีคนอื่นว่าจ้างไอ้พวกอัปรีมูนั่นว่าเขาจ้างฉันว่าเรามันเห็นฉันจนมันว่าฉันที่เสียศักดิ์ศรีว่านั่นแหละวะไอ้ขี้คอกมูเนี่ยจ้ะฉันขอสาบานว่าถ้าใครว่าจ้างฉันแล้วให้เงินฉันโดยมาคุยกับฉันว่าว่าจ้างขอให้ฉันขับรถไปโคราชก็ไปตกเหวตายซะไปตีลังกาชนเสาไฟตรงไหนก็ได้ตายโหงตายห่าไปเลยร่างกายฉันก็บริจาคแล้วฉันไม่เสียดายอะไรแล้วฉันบริจาคไว้วันพ่อตั้งแต่ปี53ฉันบริจาคไว้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นพยานฉันเด้อว่าฉันไม่กลัวตายจักเม็ดนึงสาธุถ้ามันเป็นอย่างนั้นขอให้ฉันรุ่งเรืองเลยให้ฉันต่อสู้เรื่องชาวนาสำเร็จพาพี่น้องได้กับตังค์แล้วให้รัฐบาลระยำน่ะมันชิบหายวายวอดไปเลยสาธุกับฉันด้วยสาธุด้วยมันที่ได้ซักเทียบพวกเองหลายคนพลังมันมากฉันอยากรู้แต่คนทั้งประเทศ67ล้านคนเลยแอปปรีมูนี่มีไม่ถึง 500,000 ทำไมมันเก่งแท้ๆแม่พอได้ยังวะเองเป็นชาวนาจนจะตายหาไม่มีเงินติดกระเป๋าพอหมื่นตอนนี้ไม่มีเลย เอาจ่ายค่ารถเขาเบิ่งแหละเขาเบิ่งมดตูดแกฉันก็เราหาโทรมาถามฉันอยู่อย่างนั้นแหละว่าฉันเขาจ้างเท่าไรได้เงินเท่าไรว่าเราไอ้ขี้ข้อมึงไปดูในบัญชีธนาคารกูไม่มีจักบาทไปตอบได้เลยว่ากูมีธนาคารไหนกูใหญ่กระเทือบกูตายหนาเวทีเนี่ยเอาแม่มันสำคัญจริงๆฉันสาบานแล้วนะนี่ซักซิดด้วยเพราะว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนดูฉันหมดประเทศใช่ไหมล่ะแกคิดอย่างฉันไหมล่ะนั่นเด็กฉันมาสู่ฉันต้องการให้พี่น้องน่ะได้กับตังค์มันจนมึงเข้าใจภาษาว่าจนไหมเฮ้ยมันเจ็บใจมอร้องไห้ฉันไม่ที่ร้องไห้นะวันนี้แต่มันร้องไม่ออกน้ำตามันอยู่ข้างในมดแห่งเพาะเลยแม่มันพอได้กันทั้งประเทศมันรวยจะตายแล้วมันจะหาไปหาโคตรพ่อโคตรแม่มันอะไรนักหนาฉันยืดใจมันกินตะนี่ไปสามชั่วโคตรมันยังไม่หมดเลยกับตังมันนั่นนะมันยังมาหาว่าฉันจัดตั้งอะนุ่นคนนี้จ้างคนมามันว่า
แม่มึงว่าข้าวนาไม่มีศักดิ์ศรีคนจนอย่างกูน่ะเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่เฮ้ยเงินไม่มีจักบาทมันยังหาว่าจะตั้งไม้นั่นมามึงไปค้นเลยไปบ้านกูนะกูจะบอกก็ได้มีอยู่ตรงไหนในห้องคือรูหนูนี่ทำบ้านไม่เกินหลังละ150,000มีกระตังแค่นั้นพี่น้องให้ตายเลยถ้าเกินนั้นให้เตะแม่มันพูดสมุดสมเมนี่พ่อแม่ไม่สั่งสอนฉันละเงือกใจแล้วแม่บอกว่าภาษาบ้านฉันก็บอกไอ้พวกนี่นาด้านในอย่างคักจริงเขาว่าอย่างคักนี่คักร้ายอะไรมารวมกันทั้งโลกนี่ก็ไม่คักเท่าไอ้พวกอัปรีมันนี่มันระยำมันคิดไปทั่วแล้ววันนี้มันหลอกคนของฉันไปนู่นสนามบินสุวรรณภูมิจะไปปิดสนามบินกระตังชาวนามันอยู่ในสนามบินนี่ไอ้ขี่คอขาวแม่มันคิดได้ยังไงมันหลอกไปถ้าพี่น้องจะติดคุกนะฉันนี่บอกเลยพวกนี้จะสาบมันตกนรกเลยดีดีว่ามันรู้จักโทรมาถามมันงวกกะก่อนหันหน้ากับเพราะแล้วไม่ติดคุกดอกพี่น้องฉันนะบ้านโคราชไม่มีติดคุกจักคนมันฉลาดฉลาดคือฉันนี่แหละโจ๊กปกติแต่ฉลาดนะอย่าบอกใครแม่มันจ้างเป็นมันพูดไปทั่วเอ็งบอกว่าเอ็งจะพาชาวนามาเรียกร้องเอาเงินเจ้าของคืนมันก็ไม่เชื่อมันว่าจะตั้งมันคิดได้แต่แนวชั่วช่วยอัปรีใหญ่พวกเนี้ยฉันหมดคำพูดเลยเดี๋ยวฉันไม่ที่ไปด่าอะไรรอบนี้ฉันไม่จะไม่ขึ้นเวทีด้วยมันอายเขาเนาะมันอายมีแต่คนเอฮาโหแต่ว่าจะเขาถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือถ้าเครียดฉันว่าฉันด่ากับฉันก็ขอโทษเด้อมันไม่มีคำที่พูดแม่มันมาพูดซะฉันมีอารมณ์เลยฉันขอขึ้นเวทีเองเลยวันนี้น่ะฉันว่าฉันจะกลับบ้านแล้วกลับไม่ได้ย้อนไอ้พวกจังไรพวกนี้แหละเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไม่ให้พวกแกที่นั่งดูทั้งโบสถ์ที่ผิดหวังเลยหน้าดำๆอย่างฉันเนี่ยลูกบ้านนอกนี่แหละมะฉันจะไปกลับไประดมเอาชาวนาขึ้นมาให้มากที่สุดเดี๋ยวที่เห็นคนหนาบ้านนอกนี่พาพี่น้องเข้ามาฟังเด้อพี่น้องที่ยังไม่กล้ามาที่ยังลบมุมลบหลืบอยู่ในแห่ออกมาให้หมดพอยิ่งอยู่นานยิ่งอีนายกคนนี้มันยิ่งโกหกตอแหลไปเรื่อยไปดูมันพูดอ่ะมันหาว่าอะไรหาว่าเองน่ะไปลู่กันก็กปปสอะไรประมาณนี้แล้วก็กีดกันกันแกล้งมันไม่ให้ธนาคารนู่นไม่ให้ธนาคารนี่กู้ว่ะพวกมึงก็มีกระตังแก้มึงทำไมเอาเงินมึงออกไปคนคุกจริงไหมทำไมจะต้องไปกู้ธนาคารแสดงว่ามึงหวังโกงประเทศชาติอีกทีนึงไงมันเอามาให้พวกเราแล้วมันก็หนีลิฟเพราะว่ามันพิษ108,000เรื่องไอ้จังไรมูนี่น่ะใช่ไหมล่ะว่าคือฉันไหมถ้าว่าคือฉันยกนิโป้พร้อมกันเลยมาเออมันต้องอย่างนี้แม่ฉันโมโหมันอย่างคักเลยเนื้อดิ้นฉันตัวเย็นเชื่อเลยฉันจะเจอมึงเจอไอ้พวกพักมึงนี่กูจะกระทืบแม่มก่อนเลยมันคิดได้ยังไงครับก็อันนี้ครับเป็นแกนนำชาวนาครับคุณสุดาวดีหรือเรียกชื่อเล่นสั้นๆกับแพนเค้กครับ ขึ้นเวที2ครั้งดังกว่าแพนเค้กอีกครับขอเชิญคุณวีรพลเดี๋ยวขอต่อนิดนึงนัดพี่น้องเดี๋ยวให้คุณวีรพลพูดบ้างครับครับยังไม่ได้นัดพี่น้องใช่ๆๆเชิญบอกไปพี่น้องถ้าคนไหนดูบูสกายเด้อเดี๋ยวฉันจะกลับไปรวบรวมให้ออกมาอย่าไปลบออกมาทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลย20จังหวัดน่ะน่ะมาสู่เขาเป็นจริงเป็นจังถ้าแกชาแกไม่ได้กระตังนะเออไอ้ปูน่ะนะไอ้หัวหน้ารัฐบาลนั่นเนี่ยถ้ามึงมีเงินจริงเดี๋ยวกูจะเอาพี่น้องเอาใบประท้วนมามึงตั้งโต๊ะซื้อใบประท้วนกูนะจะบอกให้ถ้ากูไม่ได้เงินกูป้าแน่กูเอามึงตายสวัสดีพี่น้องแค่นี้เดี๋ยวมันหมดเวลากินเวลาเขาเป็นนาทีนึงแหละครับขอเชิญคุณวีรพลครับแกนนำบุรีรัมย์ครับชาวนาตัวจริงเพียงจริงนะครับเชิญครับพี่น้องครับก็ประเด็นมันใหญ่แต่เวลามีน้อยนะครับแต่ก็อยากจะสรุปนะครับว่า
อนนี้นะฮะชาวนาทั้งประเทศนะครับในส่วนที่สามารถประสานงานกันได้แล้วเนี่ยนะครับเรามีภารกิจเฉพาะหน้าร่วมกันนั่นคือความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่จะต้องติดตามนะครับเงินจากนายกรัฐมนตรีให้ได้นะครับแล้วมาตรการที่เราจะใช้เพื่อนะครับบังคับให้รัฐบาลจะต้องชำระเงินเราให้ได้เนี่ยนะครับคิดว่าเราคงต้องใช้มาตรการที่รุนแรงนะครับในความรู้สึกของพวกเราหรือหลายท่านนะครับคงจะต้องติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะคนที่นะครับถูกไล่หนี้ไล่สินขณะนี้มีความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นเฉพาะหน้าเรานะครับจะต้องติดตามทวงเงินให้ได้นะครับแต่แน่นอนครับนะครับหลังจากที่ทวงเงินในระหว่างที่ทวงเงินนะครับมีสิ่งที่พวกเราทั้งชาวนาและสังคมไทยเองคงจะต้องตระหนักร่วมกันนะครับว่าเราคงจะต้องมาช่วยกันทบทวนถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าทำไมใครบ้างที่มีส่วนทำให้ชาวนาต้องจนตรอกขนาดนี้นะครับเป็นการจนตรอกที่พี่น้องครับชาวนาเองนะครับในปัจจุบันไม่มีแม้ข้าวจะกรอกหม้อประจำวันเพราะข้าวทุกเม็ดได้ถูกผลิตขึ้นแล้วนำไปจำนำทั้งหมดนะครับซึ่งระยะเวลาในการจำนำที่ผ่านมาหลายเดือนมันจึงทำให้เขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อการซื้อข้าวสำหรับการบริโภคนี่คือปัญหาอันที่หนึ่งปัญหาอันที่สองตอนนี้นะครับกำลังรุนแรงมากขึ้นนั่นก็คือปัจจัยการผลิตนะครับที่ใช้สำหรับการทำไร่ทำนานะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถไถไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวนวดที่เขาอุตส่าห์สะสมไว้ตอนนี้กำลังถูกทยอยยึดไปเรื่อยๆเพราะพวกบริษัทเหล่านี้นะครับให้เวลาได้สูงสุดก็ไม่เกิน2เดือนหลัง2เดือนเขาจะต้องมายึดนี่คือเครื่องมือคันชิ้นสุดท้ายที่ชาวนาอุตส่าห์สะสมไว้แล้วถูกยึดไปนี่คือความเดือดร้อนที่พวกเราเห็นว่าต่อไปนะครับเราคงจะต้องมีการมาทบทวนนะครับว่าเราจะไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรเราจะไม่ให้คนในภาคการเกษตรต้องถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วมาทำให้เขาใช้อำนาจที่ว่านี้ไปในทางที่ทำให้ประเทศชาติทั้งหมดต้องเดือดร้อนในปัจจุบันนี้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ชาวนานะครับได้พูดคุยกันทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาในระยะยาวเราคงมวลมหาประชาชนนะครับคงจะต้องร่วมกันหาทางออกในครั้งนี้ร่วมกันครับซึ่งขอใช้เวลากับพี่น้องเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณวีรพลนะครับต่อไปขอเชิญคุณจีรศักดิ์เทศเกิดนะครับเป็นผู้ประสานงานชาวนาจังหวัดเพชรบุรีขอเชิญครับอ้าวก็สวัสดีครับมวลมหาประชาชนที่ปทุมวันไม่ต้องแปลกใจครับที่ชาวนาจะพกนกหวีดแล้วก็มีสัญลักษณ์ธงชาติอยากฝากไปถึงรัฐบาลนะถ้ามีตังค์ใจให้ชาวนาเมื่อไรจะยอมรอตอนนี้แหละกล้าตอบได้ไหมว่ามีตังค์ใจให้ชาวนาเขาตื่นรู้แล้วว่าตอนนี้ยังไงรัฐบาลก็ไม่มีตังค์ใจชาวนาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวนาทั่วประเทศถ้าได้ยินโปรดจงฟังไว้เราจะไม่ต่อสู้เพื่อทวงเงินรัฐบาลอย่างเดียวเราจะยกระดับเป็นการขับไล่อย่างชัดเจนและรัฐบาลที่ชอบอ้างว่าถ้าชาวนามาร่วมต่อสู้กับกปปส.จะไม่ได้รับตังค์จะเป็นเรื่องของการเมืองแล้วรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไหมครับชาวนาเลือกมาไหมเพราะฉะนั้นชาวนาจะมาต่อสู้ในฐานะประชาชนคนไทยรักประเทศไทยร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเอาประเทศไทยขึ้นมาจากรัฐบาลเอาให้มันชัดเจนไปเลย
ตอนนี้ชาวนาทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีจิตหัวจิตหัวใจรักชาติประกาศไปเลยว่าจะมาในฐานะประชาชนมาร่วมต่อสู้กับปปส.ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมขับไล่รัฐบาลโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดเพชรบุรีโปรดรอสัญญาณวันที่24วันที่24เอาชัดๆไปเลยชาวนาทั่วประเทศเราจะมารวมตัวกันและเราจะบอกว่าที่ไหนเดี๋ยวรัฐบาลมันรู้แต่ละมันหนีมารวมตัวกันและยกระดับอย่างเดียวคือขับไล่นายกโง่ๆลงมาจากเก้าอี้รัฐมนตรีให้ได้ขอบคุณครับครับขอบคุณมากขอเชิญคุณสมชายครับเชิญครับครับขอสวัสดีครับพ่อเพื่อนพี่น้องชาวมวลมหาประชาชนคือวันนี้ขอผมพูดภาษาภาคกลางหน่อยเพราะว่าบางคนเขาจะไม่รู้เรื่องขอใช้เสียงภาษาเสียงเรื่องของภาษาภาคกลางนิดหนึ่งคือผมต้องเสียใจนิดหนึ่งว่าก่อนอื่นต้องขอพูดความในใจว่าผมได้ก่อตั้งสมาคมเกษตรกรไทยมาปีพ.ศ.2543เป็นองค์กรเครือข่ายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ที่ดูแลพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาผู้ยากไร้มาโดยตลอดอุ้มพี่น้องมาตลอดไม่ว่าจะขาดแคลนพันธุ์ข้าวขาดแคลนปุ๋ยได้อุ้มกันมาโดยตลอดแต่วันหนึ่งผมต้องมาเสียใจวันนี้คือพี่น้องเราทำผลผลิตออกมาแล้วมาขายแล้วถูกรัฐบาลโกงโกงแล้วผมพาพี่น้องเข้ามาอยู่ที่สนามม้านางเลิ้งวันที่24ปรากฏว่าไอ้เหี้ยเสริมอยู่บำรุงเอาตำรวจมาปิดหน้าประตูแล้วม็อบเข้าไม่ได้พี่น้องแตกกระจายไปหมดเลยวันนี้อย่าคิดนะบอกว่าขอเวลาอีก7วันอีปูมึงจะอยู่ที่ไหนกูจะนำไปเหยียบมึงถึงนี่นั่นเลยวันนี้พี่น้องกูจะกินข้าวที่ไหนพี่น้องกูจะเงินที่ไหนมาใช้หนี้มึงคิดดูพวกมึงกระทำระยำขนาดนี้กูรับไม่ได้แล้วพี่น้องชาวนาก็รับไม่ได้คนกรุงเทพก็รับไม่ได้เหมือนกันพี่น้องทุกคนก็บอกว่าคนกรุงเทพจะช่วยเต็มที่ผมขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับขอเมตตาแก่พี่น้องทุกคนคือวันนี้ผมให้พี่น้องเลยบอกว่าไม่เกิน10วันมึงตายแน่นําไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปที่นั่นครับขอบคุณมากครับครับขออนุญาตยืนใกล้ๆแพนเค้กนะครับเพราะเดี๋ยวนี้แพนเค้กเรตติ้งดีมากครับขออาศัยแสงหน่อยพี่น้องครับพี่น้องชาวนาที่รักที่เคารพทุกท่านทุกภาคทุกจังหวัดผมมีข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีจะเรียนให้ท่านทราบเงินจำนำข้าวของพี่น้องมีคนช่วยเหลือเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆผู้ค้าส่งออกข้าวโรงสีนักวิชาการนักทุกธุรกิจทุกอย่างยอมช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่ชาวนาแต่มันติดอยู่นิดเดียวครับรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีรักษาการไม่สามารถที่จะดำเนินการหาเงินมาจ่ายพี่น้องชาวไร่ชาวนาได้มีทางเดียวครับพี่น้องชาวไร่ชาวนาที่เคารพถ้าท่านนอนอยู่ที่บ้านท่านไม่ได้สตางค์แน่นอนผมขอยืนยันครับเวลานี้พี่น้องชาวไร่ชาวนาเดือดร้อนเงินโครงการรัฐนำข้าวไม่ได้จากรัฐบาลชุดนี้ขายข้าวก็ไม่ได้เมื่อวานนี้เปิดโกดังเน่าทั้งโกดังเลยครับข้าวซ้ำรัฐบาลไม่มีปัญญาที่จะหาเงินเพราะเป็นรัฐบาลรักษาการผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วพี่น้องชาวไร่ชาวนาที่ทำข้าวอยู่ขณะนี้ลงทุนไปปะทบกับภัยหนาวข้าวเสียหายขาดทุนยับเยินค่าปุ๋ยค่ายาจะกินจะใช้ก็ไม่มีซ้ำสองพี่น้องที่เคารพครับวันที่2มีนานี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศปิดประตูแม่น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทุกจังหวัดครับผมไม่มีน้ำทำนาแล้วครับความเดือดร้อนมาเยือนพวกท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เพราะการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลชุดนี้เงินก็ไม่ได้ลงทุนใหม่ก็ขาดทุนหมดซ้ำร้ายยังบีบพวกเราชาวนาทุกวันนี้จนกับจน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 คนที่รวยคือนักการเมืองรัฐบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้พี่น้องชาวไร่ชาวนานำรถอีแตนเข้ามามีนักการเมืองท่านหนึ่งพาไปสนามบินแล้วครับมันจะพาชาวนาไปทัวร์ต่างประเทศมั้งหลอกชาวนาไปซะอย่างนั้นบอกให้มารวมกันที่กระทรวงพาณิชย์ที่สนามม้านางเลิ้งพาเลิศไปสนามบินมันจะเอาชาวนาไปติดคุกครับดูนักการเมืองนะครับนักการเมืองนี้อยู่พรรคบรรหารนะครับใครชอบบรรหารไหมครับใครเกลียดบรรหารเลวจริงๆพี่น้องครับนักการเมืองครับต่อไปนี้พวกเราทุกคนต้องเป็นชุมชนเข้มแข็งขึ้นในอดีตที่ผ่านมานักการเมืองมาหาเสียงโดยเฉพาะพรรครัฐบาลพวกนี้เราถ้าจะยืนกุมไข่อย่างเดียวเลยต่อไปนี้ให้พวกเขาถ้ามาหาเสียงให้เขานั่งพระเพียบข้างหน้าแล้วฟังพวกเราเทศให้เขาฟังบ้างทำไมครับมีประชาธิปไตยมา81ปีทำไมพวกเรายังจนจนไม่มีที่แม้จะอยู่ไม่มีที่แม้จะทำนาไม่มีที่จะทำกินบีบทุกอย่างบีบจนไข่จะปิ้นอยู่เลยเนี่ยพี่น้องชาวนาที่เคารพไม่เฉพาะพี่น้องชาวนานะครับสวนยางพาราก็เดือดร้อนไร่อ้อยไร่มันไร่ข้าวโพดแม้กระทั่งปาล์มมันก็เดือดร้อนไปหมดแม้แต่พี่น้องที่ปลูกผักก็ขาดทุนปนปี้ทุกสาขาอาชีพขาดทุนยับเยินนี่เป็นผลงานการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้มีทางเดียวที่เราจะอยู่ดีกินดีมีทางเดียวที่เราจะได้เงินจำนำข้าวต้องออกมาขับไล่รัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีพี่น้องที่เคารพครับผมขึ้นเวทีทุกครั้งผมปราณีรัฐบาลมากผมบอกแล้วอย่าให้เกินวันที่14กุมภาวันที่24กุมภานี้พี่น้องชาวนาทั้งประเทศรวมกันทุกภาคเกษตรกรทุกสาขาอาชีพท่านก็เดือดร้อนไม่แพ้พวกเราอย่านอนรอชาวนาออกมาอาชีพเดียวเลยครับออกมากันทั้งประเทศเลยครับมาขับไล่รัฐบาลชุดนี้พี่น้องที่เคารพครับประมาณวันสองวันนี้พี่น้องชาวนาจะไปเยี่ยมกกต.ครับจะไปเยี่ยมกกต.ให้ท่านประกาศการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะครับท่านวันที่27กุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกเราจะไปรอคอยยิ่งลักษณ์ที่ปปช.ครับผมให้มันรู้แล้วรู้เล็ดกันไปเลยว่าปปช.กับชาวนารวมทั้งมวลมหาประชาชนคนทั้งประเทศใครจะตัดสินนายกเร็วกว่ากันถ้าหากปปช.ยังดื้อดึงหาหลักการชาวนาก็ไม่เอาปปช.ไว้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพวันที่27กุมภาเป็นวันดีเดย์ขับไล่รัฐบาลครับผมถ้ารัฐบาลชุดนี้แม้ขุดยิ่งรักยังอยู่พวกเราเดือดร้อนทั้งประเทศถ้าพวกเราอยากอยู่ดีมีสุขไว้ข้างหน้าต้องขับไล่มันออกไปต้องออกมาช่วยกันมองพูดไหมไม่พูดเอาละครับพี่น้องที่เคารพจากวันนี้เข้มข้นขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมจากวันที่24ถึงวันที่27เป็นวันตัดสินชะตากรรมของรัฐบาลชุดนี้ถ้ามันยังอยู่พวกเราเดือดร้อนทั้งประเทศถ้าพวกเราอยากสบายอยู่ดีมีสุขขับไล่รัฐบาลชุดนี้
ไม่เกินวันที่27วันดีเดย์ครับผมประกาศสุดท้ายเมื่อ2วันนี้ผมดูภาพเหตุการณ์สลายการชุมนุมผมหดหูหัวใจมากพี่น้องตำรวจทุกท่านครับผมไม่พูดว่าท่านไม่ใช่คนดีส่วนมากท่านเป็นคนดีพี่น้องตำรวจทุกหลักครับหน้าที่กับความถูกต้องความยุติธรรมท่านก็มีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่ทำไมท่านทำได้หน้าที่ของท่านเพื่อรับใช้ทรราชรับใช้คนโกงชาติโกงเมืองนะครับท่านครับผมเห็นใจท่านตำรวจทุกท่านถ้าท่านอึดอัดหัวใจผมมีวิธีแนะนำครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปท่านเขียนใบลาออกนะครับแล้วให้ท่านเก็บใบลาออกของท่านเอาไว้ให้ดีคิดว่าใบลาออกของท่านเป็นใบประทวนก็แล้วกันครับหลังจากพี่น้องมวลมหาประชาชนและชาวนาทุกภาคการเกษตรขับไล่รัฐบาลชุดนี้ออกไปแล้วภายใน2เดือนข้างหน้าเอาใบประทวนของท่านคือใบลาออกกลับมาสมัครกับรัฐบาลชุดใหม่ผมยืนยันว่าผมจะให้ตำแหน่งท่านเลื่อนขึ้นไป2ขั้นครับผมนี่เป็นทางออกที่ดีอย่ารับใช้บ้านเมืองนี้ประเทศนี้เป็นของพวกเราอย่าทำลายคนกันเองนะครับชีวิตที่เสียไปมันเจ็บช้ำน้ำใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านท่านรู้ไหมครับความเจ็บปวดครั้งนี้มันเสียใจยิ่งกว่าบรรพบุรุษของพวกเรารักษาเอกราชชาติไทยเอาไว้ให้เราบรรพบุรุษของพวกเราล้มหายตายจากผืนแผ่นดินทับร่างของท่านอยู่เพื่อรักษาประเทศชาติเอาไว้ให้พวกเราแต่ทำไมครับคนไทยต้องมาเข่นฆ่ากันเองครับเพราะอะไรทุกท่านครับพี่น้องชาวไร่ชาวนาทุกภาคเกษตรออกมาเถอะครับท่านเสียเวลาไม่มากหรอกครับไม่เกินวันที่27พวกเราจะอยู่ดีมีสุขขอเชิญทุกท่านครับออกมาขับไล่รัฐบาลชุดนี้สวัสดีครับผมมาพูดไหมมาพูดนะก็เดี๋ยวป้าขอพูดอีกจิ๊กนิดเนาะว่าชาวนาโคราชเนี่ยอย่าไปกลัวหลายนักการเมืองน่ะมันไม่ใช่พ่อใช่แม่เองดอกเด้อพวกมันรวยกันหมดแล้วรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมันทำสารพัดน้ำไม่เคยท่วมก็ท่วมมดนาชาวนาน่ะเต็มเงียบจ้อยเลยเพราะฉะนั้นเขาทำจะเจ็บจนปวดไหนรู้สึกกันบ้างอย่ากลัวเขาหลายเงินแค่ไม่กี่บาทเขาให้เงินที่เขาให้เอาให้ลูกไปโรงเรียนไม่พอ20วันทำไมมันเป็นบุญคุณกันมากมายแล้ววัยเนาะให้รู้จักคิดให้พิจารณาแล้วไอ้ที่แน่ๆน่ะสถาบันพระมหากษัตริย์น่ะคอนแคลนเพราะไอ้พวกจังไรพวกนี่มันดูถูกดูแคลนพระมหากษัตริย์เราเนี่ยเก้าพระองค์เนี่ยนะหัวงอกมดคิดมากคิดมากอยากหาทางชนะมันไงเหรอเลยหัวงอกจริงๆป้าอยู่ไม่มากยังเป็นสาวอยู่เลยแต่ว่ามันเฒ่าตามธรรมชาติมันไปแล้วที่นี่ก็อยากให้พี่น้องน่ะคิดให้ดีๆบ้านเราน่ะเคยเดินเข้าประตูบ้านปุ๊บสมัยก่อนเนาะจะมีรูปพระมหากษัตริย์ติดไม่งั้นก็เป็นปฏิทินที่เป็นรูปพระมหากษัตริย์น่ะเต็มไปหมดพวกเราเนาะแต่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ปล่อยให้คนระยำมาทำเรื่องเราให้บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้สงสารในหลวงเถิดออกมาเพื่อในหลวงลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเนาะปู่ย่าตายายดาเดี๋ยวก็รบธงชาติพร้อมกันด้วยนั่นน่ะอ่ะเดี๋ยวจะเพิ่งกันสักครู่นะคะขอบพระคุณ
พี่ๆตัวแทนชาวนาจากเหนืออีสานภาคกลางและทุกจังหวัดเลยนะคะเสียงปรบมือดังเลยแล้วก็โอ้โหสุดยอดสวัสดีพี่น้องชาวปทุมวันค่ะสวัสดีทุกท่านเราไม่เคยมาเจอกันเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะครบธงชาติด้วยกันวันนี้รายงานตัวพิธีกรค่ะบุญธิดาสมชัยค่ะหลายๆท่านคุ้นๆกันกับแนนเดี๋ยวเชิญน้องตันนะคะเชิญน้องตันเชิญคุณหมอวรงเชิญท่านสวไพบูลท่านอาจารย์เจิมศักดิ์เดี๋ยวเชิญขึ้นมาครบธงชาติกับพวกเราพี่น้องตัวแทนชาวนาทุกจังหวัดนะคะเดี๋ยวเชิญเลยนะคะเชิญพี่ชัยวุฒินะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์พี่สามารถเข้าสู่ทีมเชิญพี่อยู่ด้านหน้าเลยนะคะแพนเค้กนี่ไม่ธรรมดาแพนเค้กอะพี่น้องคะเดี๋ยวเราจะยืนตรงเคารพธงชาติร่วมกันหน้าเวทีปทุมวันแห่งนี้ค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยขอบคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณพี่น้องตัวแทนชาวนาและเมื่อสักครู่ค่ะคุณพี่นะคะคุณพี่แพนเค้กคุณพี่แพนเค้กบอกไว้แล้วบอกว่าพี่น้องที่อยู่โคราชใช่ไหมคะโอ้โหนี่แพนเค้กกับน้องตันกำลังวัดความสวยกันอยู่นะคะ อ่ะเมื่อกี้คุณพี่บอกใช่ไหมคะว่าพี่น้องชาวโคราชชาวนาโคราชอย่าได้กลัวอีกต่อไปจริงๆก็อยากส่งเสียงต่อถึงทุกๆจังหวัดนะคะพี่ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากคนละใบจะส่งเสียงต่อถึงพี่น้องชาวนาทุกๆจังหวัดเลยนะคะว่าขณะนี้พวกเรารอท่านอยู่รอให้ท่านออกมาอย่าทยอยกันออกมาทีละจังหวัดออกมาทีละจังหวัดทีละจังหวัดรัฐบาลนี้เขาไม่รู้สึกค่ะถ้าเขารู้สึกอ่ะเขาชดเชยเงินให้ทุกท่านไปนานแล้วไม่ทิ้งอยู่ขณะนี้เป็นเวลาครึ่งปีแล้วเราสูญเสียพี่น้องชาวนาเราไป11คนแล้วกับความมักง่ายความเอาแต่ได้ของโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้นะคะ